บ้านเรามีประเด็นเฉพาะตัวก็คือเรื่องของพ.ร.บ.หรืองบประมาณปี63ที่มันล่าช้าหลายคนถามว่าจะเกิดภาวะชัตดาวน์มั้ยอ่ะถ้าเงินมันไม่ออกมาเนี่ยนะฮะคุณอุตมะเสาวนายนค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านยืนยันนะคะว่ารัฐบาลจะไม่ทำให้เกิดกรณีชัตดาวน์การเบิกจ่ายงบประมาณในปี2563หากงบประมาณรายจ่ายปี2563ล่าช้าออกไปประมาณ 3-6 เดือนนะจากเดิมเนี่ยที่ต้องเบิกจ่ายได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ตระหนักแล้วก็กำชับให้หาแนวทางไม่ให้ประเทศไปถึงจุดนั้นทั้งนี้ค่ะกระทรวงการคลังก็หารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอดนะคะถึงหลักเกณฑ์กฎระเบียบที่มาของเงินโดยไม่จำเป็นต้องออกพ.ร.ก.หรือพระราชกำหนดกู้เงินส่วนการเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการนั้นมั่นใจเลยว่าไม่กระทบเพราะรัฐบาลเนี่ยยังสามารถเบิกจ่ายงบปี62ไปก่อนได้นะอ่ะฟังเสียงกันหน่อยค่ะส่วนตัวผมไม่เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะครับไม่เชื่อเป็นนั้นอย่างที่เคยได้เรียนไปแล้วว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยกำลังดูแลเรื่องนี้หารือเรื่องนี้อยู่เมื่อถึงเวลานะครับก็จะนำเรียนให้ทราบนะครับไม่เชื่อว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านตระหนักเรื่องนี้ดีอยู่แล้วนะครับท่านกำชับไปแล้วก็ไม่ไปถึงจุดนั้นนะครับทางสำนักงบก็กำลังดูนะครับว่าอะไรที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้ไม่สะดุดข้าราชการก็สบายใจนะคะว่าเงินจะมานะคะเงินเดือนจะมานะคะไม่เกิดชั้นดาวอย่างไรก็ตามค่ะขณะนี้รัฐบาลก็เร่งพิจารณากรอบงบประมาณรายจ่ายจำเป็นนะคะอย่างเช่นงบลงทุนผูกพันแล้วก็ยังมีงบลงทุนโครงการใหม่ที่เหมาะสมเพื่อที่จะบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่28มกราคมนี้ค่ะ